สถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนทีนี้ก็มาเข้าประเด็นหลักของเรานะที่เราจะพูดกันในคืนนี้มาเป็นเรื่องหลักที่เป็นประเด็นร้อนกันในขณะนี้นะฮะเราก็จะมาคุยเรื่องรัฐธรรมนูญกันที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนี้นะที่มีการฉีกแล้วร่างและฉีกที่ปัญหาก็คือว่าอยากจะถามคนลงสนามหลวงว่าทำไมการยึดอำนาจทุกทีมันจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างใหม่ทุกครั้งมันเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะยกหน้าที่ให้ป่าจอมนะฮะผู้มีเชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญกับผมก็ไม่เชี่ยวชาญก็ยังรู้เรื่องมากกว่าผมก็เชิญคนลงสนามหลวงชี้แจงหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงฮะครับก็ที่หลังจากที่มีการคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับออกมาบอกว่าในเนื้อหาของในส่วนขององค์กรอิสระนะครับประเทศอื่นๆเขาก็ไม่ขึ้นกับประชาชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีข้อสงสัยมาว่าตกลงองค์กรอิสระเนี่ยมันต้องขึ้นกับประชาชนหรือว่ามันไม่ต้องขึ้นกับประชาชนแล้วในต่างประเทศที่เขาว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นกับประชาชนมันจะไปรับเงินเดือนจากใครครับเดี๋ยวตะกี้นี้หัวหน้าวงคุณถามคุณก็ไม่รู้จักฟังเขาถามว่าทำไมยึดอำนาจทุกครั้งต้องฉีกรัฐธรรมนูญตรงนี้มาก่อนนะครับทำไมต้องฉีกคือมันหาเหตุผลเพื่อแก้เกี้ยวอ่ะเหมือนโจรมาต้นบ้านมันก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าลูกมันต้องเรียนหนังสืออะไรทำนองนี้นะมันคนมาขโมยของคุณหรือมาจับพ่อค้าขายเฮโรอีนยาบ้าได้นะก็จะอ้างเพราะฉะนั้นการฉีกรัฐธรรมนูญมันเป็นเพียงข้ออ้างของคณะรัฐประหารครับทำไมมันต้องฉีกฉีกได้เขียนฉบับใหม่ฉบับใหม่ต้องมีบรรจุว่านิรโทษกรรมให้พวกมันไงแล้วก็ถือว่าคำสั่งของพวกมันนี่ถูกต้องต้องนำไปปฏิบัติเองนะคือมันประเภททำผิดกฎหมายยังเอาสิ่งที่มันทำผิดมาอ้างว่าเป็นกฎหมายแล้วขยายไปอีกนะขยายคำส่งคำสั่งเป็นกฎหมายหมดเลยนะประเภทว่ากินสาบต่อข้าวฮอตถอยหลังกลับมากินอีกดังนั้นนี่นะคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่ดีนะแต่มันฉีกเพื่อปล้นอำนาจของประชาชนครับและการนิรโทษกรรมให้ตัวมันเองฮะมันจะมีบทเฉพาะการว่าไอ้ฉบับนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะบทเฉพาะการมันยาวมันจะดูแลต่ออีก8เดือนนะมันมีรัฐธรรมนูญนะมันบอกว่ายังเลือกตั้งไม่ได้ฮะต้องมีกฎหมายก่อนรัฐธรรมนูญต้องมีมาตรา44มีมาตราสี่มันใหญ่กว่ารัฐมนูลแต่กี้คุณถามองค์กรอิสระครับเอ้มีชัยมันพูดอย่างนี้นะอันนี้เป็นตรรกะที่เขาใช้บ่อยนะครับเขาบอกว่าศาลเฉินน่ะองค์กรอิสระไม่มีขึ้นกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีการเลือกตั้งก็ต้องถามก่อนครับว่าคุณปกครองระบอบอะไรคุณจะเอายังไงมันมีสองระบอบนะระบอบหนึ่งคือระบอบเอกาธิปไตยหรือคณาธิปไตยหรือเผด็จการโดยคนคนเดียวหรือโดยกลุ่มคนนะอีกระบอบหนึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนี่เราเชื่อมั่นในประชาชนนะไอ้เผด็จการมันเชื่อมั่นในตัวเผด็จการนะทีนี้ความเห็นว่ามีชัยเนี่ยก็คือว่ามันไม่เชื่อมั่นในประชาชนมันไม่เชื่อมั่นในคนที่ประชาชนเลือกอะมันจะบอกมีองค์กรอิสระซึ่งไม่ขึ้นกับประชาชนเลยถามขึ้นกับใครเอาเงินจากไหนเอาเงินจากภาษีกรขึ้นกับใครครับองค์กรอิสระมาจากไหนเอาจริงๆนะองค์กรอิสระคือบุคคลที่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจจริงไหม
ว่าคณะรัฐประหารเป็นคนตั้งองค์กรอิสระมันตั้งกฎตั้งระเบียบนั่นองค์กรอิสระประโยชน์ของคนที่ตั้งแม้แต่ไอ้กรทคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคือใครก็คือคนที่เห็นด้วยกับคณะยึดอำนาจมันถึงตั้งคุณมาสมมติคุณยึดอำนาจคุณจะตั้งใครมาร่างรัฐธรรมนูญคุณก็ต้องตั้งพวกคุณอ่ะแน่นอนก็ตั้งพวกคุณกฎเกณฑ์กติกาองค์กรอิสระพวกใครก็พวกคุณอีกใช่มั้ยคุณก็ยัดอำนาจให้พวกคุณแล้วคุณก็มาหาข้ออ้างหาตากะห่วยๆบอกว่าประเทศอื่นก็มีองค์กรอิสระประเทศอื่นเขาไม่มีองค์กรอิสระนะเว้ยถึงมีมันก็มีแบบไม่มีอำนาจขนาดนี้ไอ้ที่มึงมีน่ะมันเป็นอำนาจศาลนะศาลสูงของอเมริกาที่ใครตั้งเองที่ผมเคยได้ยินเรื่องว่าคำว่าทักษิณแทรกแซงองค์กรอิสระเนี่ยคือมันจะไปแทรกแซงยังไงองค์กรอิสระปปช.กล้าลงการทึกในแทรกแซงยังไงมันจ้องจะเล่นงานอยู่ทุกกระเบียดนิ้วนะทุกอย่างที่มึงตั้งมาศาลรัฐธรรมนูญของใครใช่มั้ยคุณก็บอกอยู่แล้วตะกี้นี่คุณเกิดไปเกิดมาว่าถวายสัตว์ไม่ถวายสัตว์ฮะตกกล้ามันไม่จําเป็นหรอกครับสมัยนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าอย่าลืมว่านะกษัตริย์ผู้วิพลนะรับรองคสช.แล้วรับรองมาตรา44รัฐธรรมนูญแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คสช.มันใหญ่กว่าในหลวงจริงไหมเดี๋ยวตอนมันสั่งอะไรก็ได้ไม่ต้องมีผู้โปรดเกล้าผู้รับสนองตอนนั้นกษัตริย์ก็เคยรับรองรัฐบาลยิ่งรักไม่ใช่หรอครับกษัตริย์ไม่ได้รับรองนะรัฐบาลยิ่งรักไม่มีมาตรา44รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งมันก็รับรองตามระเบียบไอ้นี่มันรับรองผิดระเบียบกษัตริย์พี่บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดระเบียบแล้วมึงรับรองผิดระเบียบไหมคณะรัฐประหารไอ้ที่รับรองยิ่งรักนี่มันต้องรับรองตามระเบียบก็นิรโทษแล้วนิรโทษใครนิรโทษคนผิดนิรโทษคนผิดแต่คุณก็ผิดด้วยนะอย่าลืมว่ากฎหมายยังใช่ไหมคุณอย่าลืมว่านะคุณแยกให้มันชัดนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นข้อหากบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เนี่ยนะคือคุณล้มล้างการปกครองไม่ได้เกี่ยวกับกษัตริย์นะล้มล้างการปกครองนะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มล้างรัฐธรรมนูญครับคุณผิดแล้วไม่มีการยกเว้นนะมาตราไม่มีการยกเว้นมาตรา114ผู้ใดสะสมกำลังพลเรืออาวุธตะเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏกษัตริย์โดนเป้งๆนะคุณสมคบกันเป็นกบฏเนี่ยกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อเป็นกบฏกษัตริย์ไปรับรองสนธิไปรับรองประยุทธ์กษัตริย์เข้าข่ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกบฏเนี่ย114เพราะฉะนั้นกษัตริย์ติดคุก 3-15 ปีเหมือน112เลยกบฏในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงการล้มล้างอำนาจประชาชนพูดตรงๆนะถ้าคุณชูประธานาธิบดีไม่มีกษัตริย์คุณไม่มีความผิดกฎหมายไม่ได้ระบุว่าความมาตราไหนไม่มีรัฐธรรมนูญมันจะบอกว่าได้อำนาจมาโดยไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่ประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันผิดสองอย่างการยึดอำนาจผิดข้อหากบฏผิดรัฐธรรมนูญแต่ผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันลงโทษไม่ได้มันไม่มีบทลงโทษใช่ไหมผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีบทลงโทษเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำที่ล้มล้างอำนาจของประชาชนนะมันเข้าข่ายเป็นกบฏแต่ไม่มีอำนาจของกษัตริย์นะสมมติว่าคุณประกาศว่าไม่เอากษัตริย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เอาประธานาธิบดีอย่างเดียวมีความผิดไม่มีเพราะไม่เข้าข่ายกบฏนี่ไม่มีกษัตริย์อยู่ในการปกครองนะการปกครองของไทยนี่ไม่มีกษัตริย์นะคุณลุงครับทีนี้ผมจะผ่อนคลายบรรยากาศด้วยว่าที่ชัดบอก YouTube ครับพี่น้องเราถามมาว่าแกนนำนปช.เนี่ยถ้าเสนอให้นำรัฐธรรมนูญปี40มาใช้แล้วจะเลือกตั้งเลยคุณลุงสนามหลวงเห็นว่ายังไงครับมันก็กลับมาอย่างเดิมคุณจำได้ไหม40ในสมัยทักษิณเนี่ยครับ2544ทักษิณเป็นนายกแล้วก็จะวนมาที่ปี49วนมาที่เดิม40มันก็มีไอ้องค์กรอิสระกษัตริย์ภูมิพลก็ใช้อำนาจเองแล้วก็อ้างว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดเลือกตั้งพรรคเหมือนเมื่อเดิม40เนี่ยนะเขาต้องการทำให้พรรคเข้มแข็งเพราะว่าประชาธิปัตย์ชนะไม่เคยคิดว่าทักษิณจะชนะ
พราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันมีทางเดียวนะคุณไม่ต้องคิดแก้หรอกครับนะผมเอาสุดยอดมาพูดให้คุณฟังเลยว่าคุณต้องใช้วิธีเหมือนทุกๆประเทศคือต้มล้มล้างการปกครองเปลี่ยนเป็นระบอบประธานที่มีเท่านั้นนะต้องไม่มีกษัตริย์ถ้ายังมีอยู่นะ40หรือเท่าไหร่เท่าไหร่แม้แต่75ปีดีหนักกว่านี้อีกแบบนี้จะโดนข้อหากบฏ10ท่านว่าไม่โดนข้อหากบฏครับคุณยกมาตราไหนมาตรากบฏ113ไม่มี113เนี่ยนะเค้ามันไม่ได้เข้าข่ายเลยนะครับคือ113กษัตริย์เป็นกบฏทหารเป็นกบฏศาลเป็นกบฏไม่เห็นผิดเลย113เนี่ยเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะนะการชูระบอบกษัตริย์ต่างหากที่มันล้มรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจริงๆอ่ะนะรัฐธรรมนูญจริงๆโดยจิตวิญญาณก็คือหลักการปกครองหรือสัญญาประชาคมที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทัพสถาบันกษัตริย์กับศาลเนี่ยตุลาการเนี่ยทำลายระบอบการปกครองนี้โดยตลอดโดยการสร้างสถานการณ์แล้วไปรับรองถ้าคุณถือตาม113นะตุลาการก็เป็นกบฏกองทัพก็เป็นกบฏสถาบันกษัตริย์ก็เป็นกบฏตาม114สมคบกันเป็นกบฏนะครับติดคุกกันหมดเลยแล้วกบฏไม่รู้กี่ครั้ง10ครั้งคูณ10เข้าไปดิจะไม่เหลือใช่ไหมปัญหาก็คือว่าถ้าเราใช้คำว่ากบฏเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงเนี่ยถ้าเราใช้คำว่ากบฏเนี่ยทำไมเขาไม่โดนจับสักทีเพราะเขามีปืนครับเขามีกองทัพครับถ้าหากว่าเรายึดอำนาจได้ไอ้พวกนี้เป็นกบฏต้องติดคุกหมดคือลักษณะตรงนี้นะความผิดต่อกษัตริย์นะครับก็คือความผิดในการประทุษร้ายรอบปงประชนทำร้ายประชนอะไรว่าไม่มีไปล้มล้างระบอบกษัตริย์ไม่มีคุณไปดูมาตราเกี่ยวกับกษัตริย์นะไม่มีเรื่องการปกครองเลยนะครับมาตราเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอื่นไปหมดเลยนะมันจะตั้งแต่มาตรา107นะคือคล้ายๆว่าผู้ใดปลงพระชนกษัตริย์ต้องระวังโทษประหารชีวิตยกเว้นบางคนครับปลงพระชนแล้วได้เป็นกษัตริย์ซะเองนะแล้วก็เอาคนอื่นมาเป็นแพะนะคือมันไม่มีล้มล้างการปกครองนะปลงพระชนมั่งแล้วก็ที่แสบที่สุดก็คือว่าดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตรา112ที่ใช้กันบ่อยที่สุดนั่นแหละครับดูหมิ่นอะไรคือปกติการดูหมิ่นประมาทเนี่ยนะคำว่าดูหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นมันต่างกันนะครับหมิ่นประมาทคือทำให้เสื่อมเสียชื่อดูหมิ่นก็คือด่าตรงๆนะทีนี้อาฆาตมาแล้วต่อกษัตริย์ราชินีรัฐญาติทุกประการจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่ครับอย่างเช่นสมมุติว่านะครับบอกว่าลุงสมชายสนับสนุนคสช.ยึดอำนาจจริงไหมจริงแล้วมันทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ทำให้ประชาชาติตกต่ำถูกต่อท่านถูกลดเกรดตัดเจพีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพูดแล้วติดคุกเนี่ยฮะเขามีข้อยกเว้นแต่ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเอาสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เคารพ บูชาแต่ต้องล่วงละเมิดมิได้ครับเลยทำให้กษัตริย์บางพระองค์เนี่ยทำตัวเลวทรามต่ำช้าตกต่ำไปเรื่อยๆนะคือไปยึดอำนาจทำแล้วก็ทำนะขอโทษสมมตินะไปคุมบ่อนคุมซ่องฆ่าเฮโรอีนก็เอาเพราะว่ามันไม่ผิดจริงไหมครับครับคือเขาทำผิดคำชั่วขนาดไหนก็ห้ามพูดห้ามติงเนี่ยถ้าก็เป็นการส่งเสริมให้กษัตริย์ทำชั่วนะเพราะฉะนั้นบรรดาองค์กรขจัดขยะแผ่นดินติดตามเป็นข้าบาททุกชาติไปเนี่ยคุณจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการดึงกันกองเหนี่ยวลั้งไม่ให้กษัตริย์ทำชั่วครับอันนี้มาตรา112เป็นมาตราส่งเสริมให้กษัตริย์ทำชั่วแต่เขากำลังปกป้องกษัตริย์อยู่อย่างกลุ่มของหมอเหรียญทองอ่ะสมมติอย่างนี้นะเขาอ้างว่าเพื่อปกป้องเออกษัตริย์อยู่สมมติคุณมีลูกคนหนึ่งแล้วกันคุณเอา112คุ้มครองลูกคุณนะถามว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาจะดีหรือมันจะไม่ดีแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่ประเภทอุ้ยดีครับท่านดีครับท่านไปสั่งคนตีมอหยองตายกระทืบประกอบตายในคุกนะท่านไปเล่นงานคนนู้นคนนี้เอาพระตาแม่ยายเข้าคุกก็วิจารณ์ไม่ได้ฮะท่านให้ทหารไปยิงคนในวัดปทุมวนารามตายในวัดนี่นะไปยิงที่ราชประสงค์จนเขาด่าว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงอย่าไปว่าท่านนะท่านไม่ได้ทำ
แล้วจะอะไรตรวจสอบสมมติว่าท่านส่งลูกสะใภ้สมเนี่ยไปขายนู่นขายนี่โดนจับที่ฝรั่งเศสเยอรมันขายโป้งขายแป้งใช่ไหมสมเกาหลีใช่ไหมเออแล้วเสร็จแล้วคุณก็บอกพูดไม่ได้อีกก็มันจริงเขาลงข่าวก็ตึง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 นะครับบอกท่านรวยสุดในโลกก็ไม่จริงอีกเออนิวยอร์กไทม์ก็ลงฟอบก็ลงใช่ไหมล่าสุดล่าสุดไปไกลแล้วครับผมว่าจริงๆนะมีข่าวดีจะบอกครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะเงินไม่ใช่น้อยๆนะครับตามที่คุณเตียงศิริขันจอมพลปอบอกไว้นะให้ยึดให้หมดนะอย่าเอาไว้ครับคือมันได้มาโดยไม่ชอบอย่างมากปล้นจากพระเจ้าตากแล้วก็ถลุงกันอุตลุดวายวอดเลยนะความร่ำรวยของบางครอบครัวมันมาจากเงินทองของเราอะแล้วบางส่วนนะมันมาจากพวกสวยครับไอ้ข่าวสองทุ่มคุณดูหน้าดีๆนะไม่รู้มันขายอะไรมาใช่ไหมไอ้พวกเจ้ามือหวยใต้ดินเจ้ามือบอลไอ้ที่มันล้มทับสินส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเจ้ามือบอลทั้งนั้นนั่นแหละเจ้ามือหวยใต้ดินฮะทับสินมันทำหวยบนดินใครขาดรายได้องค์ชายสี่ขาดรายได้เพราะว่าตำรวจเก็บจากหวยเดี๋ยวคุณลุงพูดแบบนี้เวลามีข่าวสองทุ่มเนี่ยผมมักจะเห็นเจ้าสัวห้างนึงอยู่บ่อยๆเจ้าสัวทอทงคุณลุงพูดแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเจ้าสัวทอทงเนี่ยเขาจะบริจาคเงินมากที่สุดนี่กำลังจะบอกว่าหนุนเผด็จการเหรอมันต้องโทษอย่างนี้ครับผมถามว่านะคุณไม่ให้ได้ไหมสมมติคุณเป็นทอทงทอทหารก็ได้ครับนะคุณเป็นเจ้าของเบียร์เจ้าของไอ้ไก่ย่างของคุณนะครับผมถามว่าคุณไม่ให้ได้ไหมไอ้หมอหยงมันยังตามไปหาเลยใช่ไหมไม่ให้ต้องให้ขนาดไม่ต้องพ่อลูกเขานะคุณไม่ให้ได้เปล่าคุณไม่ให้ไม่ได้ถึงมันจะจริงไม่จริงคุณก็ต้องให้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับบางทีขอโทษต้องพาลูกพาเมียไปให้ด้วยนะให้เขาเห็นหน้าเห็นตาว่าทั้งครอบครัวนะไอ้ทอทงที่คุณว่าสมัยทักษิณเป็นนายกครั้งแรกเขาเป็นประธานที่ปรึกษานะครับครับโครงการเขาดีหลายอย่างแต่ว่าระบอบอย่างเงี้ยระบอบกษัตริย์ที่มันกินสวยระบอบกษัตริย์ที่กินสินบนอย่างเงี้ยครับมันทำให้คนดีไม่ได้ดีครับต้องประจบสอพอใครประจบสอพอก็ดีใช่ไหมใครมาแฉกูแบบชูวิทย์ก็ติดคุกไปตามระเบียบเออมันธรรมดาครับครับคือถ้าหากว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขานะคุณไปยิงคนตายกลางถนนขับรถชนใครตายคุณก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าคุณทำประโยชน์ให้ประชาชนคุณไปรู้มากนะขอโทษนะขนาดข้าวคุกมันยังบอกคุณไปแขวนคออะไรเงี้ยคุณเป็นพระอยู่ในวัดครับกินยานอนหลับมันยังบอกลุกขึ้นมาแขวนคออีกเออมันทำได้ทุกอย่างครับและทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดตำรวจสืบไปสืบมามีจดหมายลาตายทุกทีมันมาเขียนที่หลังคุณไม่รู้เลยใช่ไหมเออมันก็ทำมันได้ทุกเรื่องอะไรเออครับคุณลุงครับไทย